มาดูผลงานใหม่ของบิลลี่ไอลิชนะครับที่ปล่อยออกมาพร้อมกับงานที่เธอกำกับมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองครับบิลลี่ไอลิชปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้ฟังกันอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวยังคงแต่งเองเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมก็คือคราวนี้เธอลงมือกำกับมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองครับโดยในมิวสิกวิดีโอเพลง Lost Cause เพลงนี้นะครับบิลลี่ไอลิชมาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ผมบลอนด์ทองตามมิวสิกวิดีโอเนี่ยเธอชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ในแมนชั่นสุดหรูในลอสแอนเจลิสครับงานนี้สาวๆก็เลยเต้นกันไปรอบๆบ้านครับขึ้นไปสนุกสนานกันบนเตียง King Size เต้นทเวิร์กเล่นทวิสเตอร์ยิงปืนฉีดน้ำกินขนมกันสนุกสนานครับกลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่ทั้งดูสบายแล้วก็เซ็กซี่ไปพร้อมๆกันครับโดยเฉพาะชุดของสาวๆในมิวสิกวิดีโอเนี่ยฮอตจริงๆครับและเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าถึงแม้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปบิลลี่ไอลิชก็ยังคงมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอครับโดย Lost Cause เพลงนี้นะครับเป็นซิงเกิลที่4ในอัลบั้มชุด Happier Than Ever งานสตูดิโออัลบั้มเต็มรูปแบบชุดที่2ในชีวิตของบิลลี่ไอลิชครับซึ่งแฟนๆจะได้ฟังกันอย่างเป็นทางการในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับพร้อมๆกับการปล่อยซิงเกิล Lost Cause นะครับบิลลี่ไอลิชยังได้ประกาศข่าวใหญ่ทัวร์คอนเสิร์ต Happier Than Ever The World Tour ที่จะเริ่มต้นทัวร์กันในปีหน้าครับโดย Happier Than Ever The World Tour จะเริ่มทัวร์ในอเมริกาก่อนครับระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปีหน้าก่อนที่จะเปิดการแสดงในเมืองใหญ่ของสหราชอาณาจักรและยุโรปไม่ว่าจะเป็นกรุงลอนดอนแมนเชสเตอร์กลาสโกเบลฟาสต์ดับลินในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมโดยจะมีการเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ O2 Arenaถึง4รอบด้วยครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเวลาประมาณ1ปีพอดีครับกับทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นแต่ทันทีแล้วครับเมื่อเริ่มมีการขายตัวคอนเสิร์ตของบิลลี่ไอลิชหลายๆรอบก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ